การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากกีฬาและการออกกำลังกายนะครับอย่างแรกตะคริวเป็นการบาดเจ็บไม่รุนแรงนะครับอาการเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งมีสาเหตุทั้งกล้ามเนื้อเองและสาเหตุจากภายนอกนะครับกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกฝนมาดีนะครับและมีการเตรียมพร้อมก่อนใช้แรงเพียงพอย่อมไม่เกิดตะคริวได้ง่ายตรงกันข้ามนะครับกล้ามเนื้อที่ฝึกฝนมายังไม่ดีพอและเตรียมพร้อมไม่พอจะมีการคั่งของเสียจากกล้ามเนื้อนะครับและการขาดสารอาหารออกซิเจนและเกลือแร่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดตะคริวได้ง่ายนะครับสาเหตุภายนอกได้แก่ดินฟ้าอากาศความหนาวฝนความชื้นซึ่งมีผลให้กล้ามเนื้ออยู่ในสภาพไม่พร้อมนะครับอาการตะคริวเป็นอาการที่พบได้บ่อยบางคนเกิดขณะว่ายน้ำหรือบางคนนะครับเกิดขณะนอนแล้วเป็นตะคริวอาการที่กล้ามเนื้อมีการเกร็งนะครับทำให้เกิดอาการปวดมักจะเป็นชั่วครู่ก็หายแต่บางคนนะครับก็อาจจะปวดนานหรือเป็นซ้ำๆกล้ามเนื้อที่มักจะเกิดตะคริวได้นะครับก็คือกล้ามเนื้อน่องต้นขาแต่อาจเกิดกับกล้ามเนื้ออื่นๆก็ได้นะครับสาเหตุอื่นๆของการเกิดตะคริวนะครับได้แก่การขาดน้ำนะครับจากการศึกษาจะพบว่าการขาดน้ำจะทำให้เกิดตะคริวเป็นรุนแรงนะครับอย่างที่สองนั่นก็คือภาวะเกลือแร่ไม่สมดุลโดยเฉพาะโซเดียมและโพแทสเซียมนะครับภาวะที่ทำให้เกลือแร่ไม่สมดุลนะครับได้แก่ท้องร่วงอาเจียนเสียเหงื่อหรือรับประทานอาหารไม่สมดุล นั่นเองอย่างที่สามนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้ออ่อนล้าหรือได้รับบาดเจ็บหรือใช้งานมากเกินไปนะครับเพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บนั่นเองอย่างที่4แร่ธาตุเสียสมดุลโดยเฉพาะเกลือแคลเซียมแมกนีเซียมการที่แร่ธาตุ2ตัวนี้นะครับไม่สมดุลจะทำให้เป็นตะคริวได้อย่างที่5นะครับกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อที่ตึงนะครับจะเกิดตะคริวได้บ่อยเรามาดูอย่างต่อไปนะครับอย่างที่6กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงหากแต่จะต้องทำงานหนักจะเกิดตะคริวได้บ่อยนะครับเช่นขณะออกกำลังกายในน้ำอย่างที่7กล้ามเนื้อขาดเลือดหากท่านออกกำลังกายอย่างหนักโดยไม่ได้วอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายนะครับจะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอนะครับจนเกิดตะคริวได้อย่างที่8การหายใจเข้าออกมากเกินไปเมื่อไม่มีความจำเป็นนะครับจะทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้แคลเซียมได้เช่นคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทอาจหายใจเร็วหอบโดยไม่มีสาเหตุทำให้มือจับนะครับจะเป็นตะคริวได้อย่างที่9นะครับในนักกีฬานะครับอาจพบว่าบางครั้งนะครับหายใจมากเกินกว่าร่างกายต้องการเช่นเมื่อวิ่งไปนานๆเกิดอาการเหนื่อยนะครับหากตื่นเต้นไปหรือไม่รู้จักหายใจให้ถูกวิธีแทนที่จะหายใจเข้าลึกๆนะครับและยาวๆกลับหายใจลึกและสั้นก็จะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้นะครับอย่างที่10ให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับอาจเป็นตะคริวได้บ่อยเนื่องจากระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำหรืออาจจะเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปข้างที่ขานะครับไม่สะดวกนั่นเองข้อที่11นะครับในคนที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเช่นคนสูงอายุผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นตะคริวได้บ่อยขึ้นนะครับและอาจเป็นขณะที่เดินหรืออาจจะเป็นขณะนอนตอนดึกๆหรือเช้ามืดนะครับการปฐมพยาบาลนะครับผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นตะคริวนะครับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อสามารถคลายออกได้นะครับ
โดยการใช้กำลังยืดกล้ามเนื้อนะครับตามทิศทางการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อน่องซึ่งทำหน้าที่เหยียดปลายเท้านะครับขณะเป็นตะคริวจะหดเกร็งนะครับและทำให้ปลายเท้านะครับเหยียดการใช้กำลังดันปลายเท้านะครับเข้าหาหัวเข่านะครับโดยค่อยๆนะครับเพิ่มกำลังดันจะช่วยเหยียดกล้ามเนื้อน่องนะครับได้การใช้ของร้อนประคบหรือถูนวดเบาๆนะครับจะช่วยให้เลือดมาเลี้ยงมากขึ้นนะครับทำให้กล้ามเนื้อคลายและมีกำลังยืดหดได้อีกถ้าเป็นพร้อมกันหลายๆแห่งนะครับสาเหตุมักจะเกิดจากการขาดน้ำอาหารเกลือแร่ในกล้ามเนื้อการให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยให้ดื่มน้ำผสมเกลือแกงนะครับดื่มเป็นระยะจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายการเกร็งได้อย่างเร็วขึ้นนะครับ